ากำลังอยู่ในบรรยากาศการชิงแชมป์นะคะการประกวดวงดนตรีและการขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยวุฒิสภาค่ะผลคะแนนสะสมนะครับคะแนนในรอบเพลงช้านั้นคะแนนเต็ม10คะแนนและคะแนนที่ต่ำสุดในวันนี้ในรอบเพลงช้าก็คือได้ไป 8.8 ครับส่วนคะแนนเป็นอันดับ2ก็คือ 8.9 และโรงเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดในรอบเพลงช้าก็คือ 9.0 ผมจะขานโรงเรียนที่ได้คะแนนต่ำสุดคะแนนเต็ม10ได้ 8.8 ได้แก่โรงเรียนนวมินทราชูทิศกรุงเทพมหานครครับตอนนี้เหลือ2โรงเรียนนะครับกระสังพิทยาคมและสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ผมจะประกาศโรงเรียนที่ได้ 9.0 เลยนะครับส่วนโรงเรียนที่ผมไม่ได้ประกาศชื่อนั่นก็คือจะได้ไป 8.9และโรงเรียนที่ได้คะแนนนำสูงสุดในรอบเพลงช้าได้แก่โรงเรียนกระสังวิทยาคมจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับคุณผู้ชมดีใจมากครับที่ได้คะแนน 9.0 มาทำไปได้ดีทีเดียวนะคะมาถึงรอบหน้าเนี่ยเป็นเพลงเร็วอะค่ะอย่างนี้ต้องมีความรู้สึกว่าต้องสปีดมากขึ้นไหมมันกดดันไหมคะที่เรามีคะแนนนำแล้วร้องเองไหมเอ้าก็เดี๋ยวคอยติดตามชมแล้วกันนะฮะเก็บไว้เซอร์ไพรส์ครับเห็นไหมอย่างนี้แสดงว่าต้องมีทีเด็ดทีเด็ดอะไรคะถ้าบอกไปก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์ครับนี่โอเคโอเคขอบคุณขอบคุณขอบคุณน้องเกมไปคุยกับน้องกระต่อยหน่อยก็ถึงจะได้คะแนนน้อยคะแนนไม่ไงก็วันนี้เรามาร้องเพลงให้พ่อฟังค่ะเรามาร่วมเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านค่ะก็สู้นะไม่หนักใจนิดเดียวไม่หนักใจนะขอบคุณลูกขอบคุณขอบคุณเป็นกำลังใจให้นะคะมาหาน้องปามบ้างก็ไม่เป็นไรค่ะแต่อย่าลืมเพลงเร็วนะคะมีทีเด็ดแน่นอนค่ะโอ้โหรู้บ้างเป็นอันว่าสัปดาห์หน้านะคะทราบกันแน่ว่า1ใน3นี้โรงเรียนไหนจะเป็นแชมป์ค่ะครับและขอบคุณคณะกรรมการทั้ง3ท่านให้ความรู้ด้วยและให้สิ่งที่พวกเราไม่รู้น้องๆไม่รู้อีกเยอะแยะมากมายสัปดาห์หน้าต้องมาเจอกันนะครับขอบพระคุณทั้ง3ท่านครับสัปดาห์หน้ารอบเพลงเร็วครับโรงเรียนใดจะได้เป็นแชมป์วงดนตรีและการขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ห้ามพลาดเด็ดขาดต้องติดตามชมนะครับแต่ก่อนอื่นนะคะตอนนี้ไปหัวล็อกกันก่อนค่ะกับเรื่องสั้นตลาดสดค่ะเช้าแกเพิ่งกินข้าวเช้าไปหิวอีกแล้วเหรอหิวในหน้าที่นี้ไม่ใช่หิวข้าวแต่ว่าหิวผู้ชายเดี๋ยวฉันไปหาซื้อให้แถวยุธยาไหมล่ะแถวยุธยาผู้ชายเยอะเหรอเขาขายมีดอลันยิกกันจะมาแทงกันให้ตายเลยหญิงอะไรไม่ได้รักนวลสงวนตัวหน้าฆ่าให้ตายนะเชียวสวัสดีจ้าหนุ่มน้อยมาทำอะไรล่ะจ้าชื่อไม้ครับไม้เฉยๆหรือว่าไม้เอกวิทาจ๊ะไม้ตีหัวแกแหละอะไรเนี่ยอะไรแหมว่าฉันแบบเป็นผู้หญิงไม่รักกลัวสงวนตัวแกน่ะหนักกว่าฉันอีกแหมนี่ๆๆและนี่ห้ามยุ่งเลยเนี่ยหลานชายฉันตะไม้ครับสวัสดีครับ
นับแตงล้านสวัสดีครับนับผักบุ้งมาเลยตรงนี้เลยนี่เลยแม่จะมาแล้วฝากขนมมาขายให้ไม้เนี่ยขายเพราะว่าหาข้าวทงข้าวเทิมจอดถ้ากินตึกเลยเสร็จจัดให้หน้ากินแตงล้านวันนี้มีของใหม่มาขายด้วยหรอค่ะถ้างั้นน่าฉันขอซื้อได้ป่ะคุณนายคะไอ้ของที่ขายใหม่เนี่ยคือขนมหวานค่ะและเนี่ยไอ้ไม้หลานฉันหยิบผิดเนี่ยนึกว่าหยิบขนมไม้หรอขายขนมหวานหรอใช่ครับหวานจริงเปล่าอ่ะคุณนายเดี๋ยวนะคะดูคอคุณนายไม่ดีคุณนายกระดูกคอไม่ดีงั้นพี่ขอซื้อสองถาดนะลูกนี่งานเรียกพี่เลยได้ครับอะไรก็ได้จ้ะไปเลยครับอะไรครับมดแม่มดตายแล้วเต็มเลยอ่ะขายขนมยังไงเนี่ยปล่อยให้มดขึ้นขนมเนี่ยฮะขนมของผมอ่ะมันไม่มีมดหรอกมันว่าแผลของน้าเนี่ยแหละไม่รู้แหละยังไงนะไม้ไล่มดให้หมดไม่งั้นนะขายไม่ได้นะขนมหวานเนี่ยนี่วันนี้หวยออกจำไม่ได้เหรอเราไปดูหาหวยกันดีกว่าไหมหลังตลาดเขาบอกมีเลขเด็ดนะไปเลยเนี่ยแม่เสียดายจ้าไปไปไปนะจ๊ะขนมหวานไหมครับขนมหวานอร่อยครับขนมหวานเป็นไงจ๊ะไม้ขายดีหรือเปล่าจ๊ะโอ้ยยังขายไม่ได้เลยครับตายยังขายไม่ได้อีกหรอถ้าอยู่ตรงนี้แล้วขายไม่ดีนะเดี๋ยวพี่ไปเซ้งแผงหน้าตลาดให้ดีไหมจ๊ะรับรองนะทำเลดีมากขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยนะพอแล้วมั้งพอเถอะหลานชายฉันเนี่ยหายไปครึ่งตัวแล้วจุดแทะลงซะทีแล้วไล่มุงไล่มดไปหรือยังเนี่ยอ๋อผมไล่ไปหมดแล้วครับหรอไม่มีแล้วเนาะไม่มีแล้วครับไม่มีทำไมขายไม่ได้เอ๊ะหรือว่าจะไม่อร่อยจริงเหรอองั้นน้าแตงร้านต้องชิมได้ครับเออดีจะว่าแหละของจะทำขายมันต้องพิสูจน์เองว่ามันอร่อยหรือไม่อร่อยผมก็อยากรู้เหมือนกันอร่อยปะอร่อยอ่ะจะทำยังไงมดไปได้อะฮะอ๋อวิธีการไล่มดของผมก็นี่อะไรครับยาฆ่าแมลงยาฆ่าแมลงติดบนแผงเนี่ยนะไม่ใช่อะครับผมก็ฉีดลงบนขนมนี่เลยอะครับขนมปุ๊บมดก็หนีแป๊บเลยใช่ครับฉลาดที่หล่อเลยอ่ะฉลาดมากภูมิใจมากเลยที่เป็นน้าหลานเลยยอดเอ๊ะเป็นไรอ่ะกินแล้วขนมแล้วจะกินได้เหรออ้าวกินแล้วจะเป็นอะไรต่อครับกินแล้วมีฟองด้วยไม่มีฟองเหมือนเดิมนะกินแล้วอ่ะได้ไปเที่ยวโรงพยาบาลด้วย